สวัสดีครับคอนเทนต์วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลง TON กันหรือที่ชื่อเต็มๆก็คือ Tower of Nightmare เป็นโหมดที่ลงกันได้เมื่อเลเวล90ครับพลังที่แนะนำสำหรับโหมดนี้คือประมาณสัก 260k หรือ 260,000 ขึ้นไปก็จะเริ่มโอเคแล้วถือว่าขอยินดีต้อนรับค่ะมาตรฐานเมืองหลวงแห่งอาณาจักรขอมอบบริการถือว่ามาตรฐานสำหรับพลัง 260k คนที่ต่ำกว่านั้นลงได้ไหมลงได้ครับคราวนี้ผมเลยพกเมดมาคนหนึ่งเป็นพลังอยู่ที่ 236k ก็ประมาณ 230,000 อ่ะนะแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนอาชีพได้ประมาณ1อาทิตย์เพราะฉะนั้นจะยังสกิลทักษะการเล่นเมดอาจจะยังไม่ได้มากมายแบบอลังการแต่ว่าคนที่พลังน้อยก็มีหน้าที่ครับคนที่พลังน้อยเนี่ยที่สำคัญคือคุณต้องเป็นงานแล้วก็เล่นให้เป็นว่าเฮ้ยเงื่อนไขด่านนี้มันคืออะไรเช่นด่าน5เนี่ยจะมีปัญหากันเยอะที่สุดคุณต้องไปกดเสาคุณต้องกดเสาให้เป็นและให้คนที่ดาเมจเยอะตีไปแบบนี้ทีมจะไปรุ่งครับถามว่าเดี๋ยววันนี้ครับผมจะไปลงกันให้ดูจริงๆเนี่ยสำหรับดัน TON มันไม่ยากขนาดนั้นนะแบบ normal นะมันไม่ยากครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปลงตี้นอกเนี่ยหัวตี้มักจะชอบเลือกสกิลที่ทำให้ตี้ล่มจะอัมพาตบ้างล่ะจะอะไรบ้างล่ะปวดหัวมากครับแล้วก็เรียกว่าเล่นกันไม่เป็นอย่างดัน4ที่เป็นตัวบอสลมมันจะมีพายุครับเป็นไนท์ก็ไนท์เหอะยืนแช่พายุ2ลูกมันไม่มีทางรอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกตรงเนี้ยเดี๋ยวระหว่างเล่นผมจะบอกครับว่าไอ้ตรงนี้คุณต้องระวังอะไรตรงนี้เล่นยังไงมันไม่ยากเท่าไหร่ไอ้ที่ยากๆเนี่ยหลักๆจริงๆคือด่าน5ด่าน4ก็เหมือนเล่นเกมยิงเล่นเกมเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเกมยานอวกาศอ่ะที่มีหลบกระสุนเยอะๆก็ประมาณนั้นครับส่วนพวกที่อันอื่นเนี่ยอะไรวะไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเท่าที่ดูแล้วใช้เล่นสาย Magic Crasher ได้มีแค่อันนี้อันเดียวนะที่เหลือคือเน่าสำหรับโหมดนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะลงกันละเดี๋ยวผมจะหาตี้กันสดๆเลยอันนี้ผมพามา1คนเคล็ดลับด่าน5ผมจะบอกให้ถ้าคุณหาเมดดีๆได้สักคนหนึ่งเอามากราวิตี้บอสนกฮูกซึ่งไอ้บอสนกฮูกเนี่ยด่าน5ตรงเนี้ยบอสมันจะเป็นประเภทเดมอนฮะดีมอนครับแล้วก็เป็นธาตุผีดังนั้นกราวิตี้มันจะแพ้ถ้าคุณหาเมทที่มันแรงๆกราวิตี้ดีๆแล้วก็หลบสกิลบอสได้เล่นเป็นตี้คุณจะสบายซึ่งณนะตรงนี้ผมจะเป็นหน้าที่นั้นว่าเฮ้ยคุณจะตีบอสยังไงคุณจะหลบยังไงคลุกวงในได้ไหมแล้วสกิลเวลาคนที่เป็นหัวตี้อ่ะเวลาจะลงอ่ะคุณไม่สามารถลงแบบปกติได้นะมันจะมีแต้มตรงนี้คุณจะเลือกเฮ้ยสกิลอะไรมันน่าจะดีเดี๋ยวผมลองให้ดูครับแล้วก็จะกดเลือกให้ดูระหว่างนี้เดี๋ยวผมลองหาตี้ก่อนผม TON normal -3ต้องการแทงแล้วก็ FS ก็คือ pleaseอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนพลังน้อย1คนอีก2คนต้องตีแรงระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ต้องเวอร์วังก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็คือดาเมจต้องไม่น่าเกลียดไม่ใช่แบบชนิดที่ว่าตีกันชาติหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นถ้าคนหนึ่งเบาอีก2คนดาเมจต้องประมาณนึงครับเฮ้ยวันนี้คนไปไหนกันหมดห
เหมือนไม่ได้ยินเสียงฉากหลังเลยคุยอะไรกันวะหมื่นเก้า USD อะไรวะอ่ะเราได้แท้งมาแล้วครับแท้งคนนี้เอาเรื่องอยู่ก็จะขาดพระกับ DPS ถูกไหมขาดพระกับ DPS เอาละ260,000ก็โอเคครับเหลือแค่พระคนหนึ่งขาดพระอ่ะไม่น่าจะยากหรือหาพระอาจจะยากกว่าลงก็ได้นะขาดพระอ่ะโอเคหลักๆตี้นี้จะอยู่ที่ผมว่าโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณ 270,000 ได้มั้งดาเมจอันนี้ 260,000 อันนี้ 230,000 ของผมโอเคขึ้นมาเป็น 300,000 แท้ง 280,000 แท้งกับพานี่น่าจะไว้ใจได้แล้วล่ะอ่ะเราไปกันเลยครับพร้อมเนาะสำหรับสกิลเนี่ยวิสาดอันแรกผมจะตั้งเป็นเมเทโอครับแล้วก็อาวุธแดนเทพเนี่ยผมจะตั้งบิลเป็น Ember Flame เพราะว่าเราจะใช้เมเทโอกันเป็นหลักเนื่องจากบอสมันเป็นธาตุดินครับมาเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกสกิลอันไหนก็ได้ครับ1 2 3อันนี้คือค่าคะแนนครับถ้าเราเลือก3คะแนนตรงนี้จะเพิ่มมา3สิ่งที่เราต้องเลือกคือให้มันถึง4ดังนั้นแนะนำให้เลือกแถวนี้ครับแค่1อันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลือกเกินซึ่งถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยบอสเพิ่มดาเมจติดพาราไลท์ทำให้อัมพาตว่างั้นเถอะโจมตีอย่างต่อเนื่องได้รับบาดเจ็บง่ายขึ้นดังนั้นถ้าให้ผมเลือกนะก็มีอันนี้หรืออันนี้อันไหนก็ได้ครับจะเลือกอันไหนถ้าเป็นผมอันไหนก็ได้ครับอันนี้หรือจะเอาอันนี้ครับผมกดอันนี้ละกันส่วนสกิลที่บัฟของตัวเองเนี่ยผมกดขอเป็นอันนี้ละกันใครอาจจะลองกดอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าของผมขอเอาเป็น protective shield เอาไว้เอาตัวรอดเผื่อบางทีพระไม่ว่างฮีลอย่างน้อยมีโล่กันซะหน่อยผมก็ไม่แน่ใจว่าโล่มันแค่ไหนประมาณนี้อ่ะสำหรับอันนี้ไม่ยากไอ้ด้วงดินเทคนิคการเล่นไม่มีอะไรเลยก็ตีไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนที่มันมุดดินให้วิ่งหนีครับแล้วก็ไปแอบหลังเนี่ยให้ไปแอบหลังเสามาถึงเกิดปุ๊บมันจะวิ่งชนครับเราจริงๆเรามาดักมันก็ได้นะเนี่ยมันจะเกิดวิ่งชนมาครับเรามาดักนี โอ้มันจะมีเสาโผล่ขึ้นมาเป็นระยะอย่าไปยืนใกล้นะครับมีดาเมจนะเสาอ่ะเนี่ยยืนใกล้แล้วมีดาเมจนะเนี่ยอย่าไปยืนใกล้เสาเอ้ยบอสมันตามเราถ้าบอสมันตามให้วิ่งหนีครับเราต้องวิ่งไปอยู่หลังเสาเราต้องวิ่งไปอยู่หลังเสาให้มันชนโป๊ะมันจะงงครับมันยังตามเราอยู่โอ้ยให้วิ่งไปแอบหลังเสาครับห้ามอยู่ใกล้ตอนบอสมันมุดห้ามอยู่ใกล้ครับไม่งั้นโดนดาเมจถ้าไม่มีเสาก็วิ่งวนไปเรื่อยๆอย่าให้มันตามทันแค่นั้นเอง
ถ้ามันเลิกตามเปลี่ยนคนแล้วครับอันนี้เขาต้องวิ่งไปโอแอบหลังแล้วมันก็จะโผล่มาครับมีแค่นี้เองสำหรับบอสด่านแรกผมว่าไม่น่าจะมีปัญหากันหรอกผ่านกันสบายสบายโอ้ยโอ้ยเสาโผล่เดี๋ยวโอ้มีเลเซอร์ออกมาครับแล้วก็แค่หลบออกมาบอสมันน่าจะใกล้มุดแล้วมั้งถ้าบอสไม่มุดตายนะโอเคบอสจบแล้วครับเฮ้ยนี่เราแอสซิสต์เราได้อันนี้ด้วยเหรอวะดีเว้ยสบายก็ยังชิวๆสำหรับด่านแรกไม่มีอะไรเลยคอนเซปต์ก็แค่ตีๆไปถ้าบอสมันมุดดินก็วิ่งไปแอบหลังเสาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยสำหรับด่านหนึ่งชิวไหมโคตรง่ายต่อไปเป็นด่าน2ครับด่าน2ชั้นที่2เนี่ยบอสจะเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำผมจะขอเปลี่ยนเป็นสายไอ้นี่นะครับ Magic Crasher เพราะว่าผมออโต้สกิล Jupiter มันเป็นธาตุลมน้ำมันแพ้ลมครับมันจะทำดาเมจได้ดีกว่าผมจะเปลี่ยนตรงนี้สำหรับคอนเซปต์ไอ้ธาตุน้ำก็ไม่มีอะไรมากแค่ตีไอ้ลูกที่มันออกมาจากทะเลตรงมุมฉากอะไม่ให้มันวิ่งเข้าไปหาบอสได้แค่นั้นที่เหลือก็ตีๆไปเรื่อยๆหลบคลื่นสึนามิบ้างแค่นั้นเองก็ผ่านแล้วอ่ะสำหรับบอสด่านที่2นะครับความเวทนาแห่งทะเลตรงนี้จะเพิ่มครับจาก4จะกลายเป็น5เราจะต้องเลือกอันนี้2อันเพื่อให้เป็น5ถ้าเราเลือกอันเดียวไม่ได้นะครับมันจะไม่ให้เราจะเลือกอันนี้แล้วแต่หรืออะไรก็ได้เท่าที่ผมมองดูผมว่าอันเนี้ยเหมาะสุดครับเพราะว่าไอ้ Poison Spore เนี่ยก็คือมันจะมีเป็นเห็ดระเบิดแล้วก็มีแมลงอ่ะบินออกมาโดนก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับ 8,000 9,000 10,000 นึงติดพิษหน่อยก็โอเคก็ไม่ได้เจ็บอะไรเท่าไหร่แล้วมันก็เห็นล่วงหน้าด้วยเพราะฉะนั้นแทบไม่มีผลกระทบเทียบกับไปเจอไอ้พวกนี้เดี๋ยวก็อันเนี้ยลดแอทแทคสปีดฮันเตอร์มีปัญหาอีกอันนี้อะไรอ่ะทำให้เราโดนแรงขึ้นถ้าเราไปตีมอนเขารัวๆซึ่งผมแนะนำอันนี้ครับเรียกเห็ดพิษนั่นแหละดีสุดเราจะเริ่มกันเลยอ่ะก็ไม่ยากครับอันนี้ก็น่าจะผ่านกันได้กันหมดคนจะเริ่มไม่ผ่านถ้าเป็นด่าน3ด่าน3เนี่ยถ้าดาเมจไม่พอจะเริ่มมีปัญหาครับไปลุยลุยตีผมดาเมจจะมีอยู่2คนหลักๆก็คือตัวผมแล้วก็เป็นเฮ้ยๆๆตรงนี้ล่ะโอเคมี3มันจะมี3มุมครับ1 2 3 3มุมเนี่ยเฮ้ยๆๆห้ามให้เข้าถ้าเข้านี่คือแตกยกตี้อ่ะหมดยังหมดแล้วนะมันจะมีซึนามิออกมาไม่ยิงเหรอไม่ยิงเหรอมาแล้วโอ้โอ้โอ้ตายได้นะเนี่ยพยายามอยู่ใกล้ๆบอสไว้ครับไอ้ท่านี้โดนทีนึงคุณต้องทนให้ได้อ่ะบอสมันเรียกอีกแล้วครับเนี่ยไอ้เนี่ยผมโดนไปก็ลดนิดเดียวไม่เป็นอะไรไม่รู้สึกอ่ะแค่ไม่มีผลอะไรเลยชิลมากไลติงโบอ่ะเฮ้ยอันนี้ตายได้นะเฮ้ยโอ๊ยแข็งบินไปแล้วครับนี่น่าจะมีปัญหาเราผ่านได้อยู่แล้วเฮ้ยอันนี้ไม่รู้จะหลบยังไงวะมันจะโดนทีนึงเอ๊ะไอ้ไฟฟ้าพายุหมุนอยู่เนี่ยอันตรายเนี่ยง่ายชิลไหมสบายต่อไปด่าน3ครับด่าน3เนี่ยเมด
เมดอันนี้เล่นผมจะกลับมาเล่นสายปกตินะครับอินเด็กผมจะกลับมาเล่นสายอินเด็กปกติแล้วก็สกิลจะเป็นปกติเลยอ่ะกลับมาปกติสำหรับอันนี้ผมจะเปลี่ยนบิลครับผมจะไม่ใช้ Ember Flame แล้วผมคงไม่คิดจะเอาไปตีเอาไฟไปยิงกับไฟหรอกนะผมจะเปลี่ยนเป็น Chronos หรือไม่ก็ Ancient Sea นี่ก็ได้มั้งสกิลของธาตุ Water น่าจะใช้อันนี้น่าจะดีกว่าผมว่าก็ลองดูเพราะว่าผมสกิลผมจะไม่ใช้ตั้ง Meteor ครับผมจะตั้งด้วย Cobalt ตัวนี้มันวิ่งค่อนข้างบ่อยวิ่งไปวิ่งมาค่อนข้างบ่อยดังนั้นผมจะใช้สกิลล็อกเป้าแล้วก็มันจะเสกเกราะธาตุไฟครับถ้าเราใช้น้ำยิงเกราะมันจะแตกง่ายขึ้นดีกว่าใช้กราวิตี้ไปยิงครับดังนั้นเราจะสแปมโคโบกันรัวๆถ้าจะให้ดีผมแนะนำเปลี่ยนอันนี้ครับยาเนี่ยบางทีไอ้ขวดเล็กมันไม่พอมันไม่ทันอ่ะว่างั้นเถอะผมต้องใช้ขวดใหญ่เนี่ยผมต้องใช้ขวดใหญ่ไม่งั้นมานาหมดไวมากอ่ะเราจะไปเริ่มกันสำหรับโทสะแห่งลาวาด่านนี้ครับจาก5จะกลายเป็น6แล้วผมจะต้องเลือกให้มันครบผมขอดูก่อนไซเลนซ์ก็คือติดป้ายไม่เอาครับสุ่มบอมเบอร์ลิงออกมาสุ่มไอตัวระเบิดไม่เอาครับลดดิเฟนส์ฟรอสเซนผู้เล่นติดแข็งฆ่าทีมนี่หว่ามันก็จะมีลดดิเฟนส์อันนี้ก็น่าจะได้อัญเชิญสเปกเตอร์นี่ผมไม่แน่ใจลดฮิตโจมตีมอนสเตอร์อย่างต่อเนื่องเราเจ็บบอสเพิ่มดาเมจเนี่ยผมไม่เอาผมรู้สึกว่าบางทีมันก็ต่อยแรงอยู่นะจะให้ไปเพิ่มดาเมจถ้าตีอย่างต่อเนื่องเราจะบาดเจ็บง่ายขึ้นลดฮิตสร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องก็อันนี้กับอันเนี้ยอันไหนผมว่าก็ยังก็ลองดูแล้วแต่ชอบแล้วกันผมขอเลือกอันนี้ถ้าผมหยุดตีผมก็ไม่บาดเจ็บแล้วก็อันนี้ลดดิเฟนส์ผมว่าน่าจะประมาณเนี้ยลดดิเฟนส์เราแล้วก็ถ้าเราตีต่อเนื่องเราก็จะบาดเจ็บง่ายขึ้นประมาณนี้ก็ดีกว่าเจอใบสกิลไม่ได้อันเนี้ยอัญเชิญ Monument of Death ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะดีไหมนะใครจะลองกดดูก็ได้แต่อันเนี้ยห้ามครับฟรอสเซนผู้เล่นเนี่ยห้ามบอมเบอร์ลิงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันระเบิดแรงแค่ไหนแต่อย่าดีกว่าเดี๋ยวทีมตายครับยิ่งพาคนพลังน้อยมาด้วยค่อนข้างจะเสี่ยงอ่ะผมจะเลือกฮาร์ดสกินเหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้เนาะผมเลือกอันนี้กับอันนี้นะอ่ะปาเฮ้ยจำนวนน้อยกว่า5คนหายอะไรฟ้าหายเฉยหายเฉยเขามาลงแค่2รอบเหรอวะแทงหายอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับที่คนออกระหว่างทางมันจะถ้าด่าน5เนี่ยจะค่อนข้างปวดหัวเยอะพอสมควรเหมือนกันก็ต้องหาใหม่ถ้าแท้งหายมีคนขอสมัครมาแล้วประมาณ 250,000 200,000 แท้งไม่ต้อง 260,000 ก็ได้ 250,000 ก็รับแล้ว204 205ก็โอเคเราจะไปกันที่ด่าน3นะครับเลือกสกิลผมไปเหมือนเดิมแบบนี้ผมอาจจะวน1กับ2ให้เขาด้วยผมอาจจะวน1กับ2ให้เขานะเพราะว่าเขาน่าจะลงใหม่ๆเลยเอายังพร้อมยังจะเอาแล้วนะกดยาไปแล้วมันก็จะสกิลด้านนึงครับเราต้องอยู่ข้างหลังเนี่ยมันว่ามันก็ตีแรงเฮ้ยให้มันไปตีซะ
ี้ดีมั้งเฮ้ยอ๋อสนายนี่ว่าแสดงว่าสนายดาเมจแรงอยู่โป้ง 25,000 หายไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไรวะเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรเลยง่ายมากแป๊บเดียวก็จบแล้วอ่ะด่านนี้จริงๆถ้าเกิดตีกันช้าเนี่ยมันจะมีสร้างพื้นลาวาขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าพื้นไฟมากกว่าละมั้งพื้นไฟเนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆกับบาโฟกลางบ่อเลือดอ่ะถ้าเกิดคุณช้าก็พื้นไฟเต็มสนามคุณก็สู้ไม่ได้ด่าน4ก็จะเป็นธาตุลมธาตุลมผมขอใช้สกิลกราวิตี้แล้วก็บิลเนี่ยจะเป็นโครโนสที่เหลือคือเหมือนเดิมครับอ่ะสำหรับไอตัวนี้เพลงเศร้าแห่งสายลมผมจะขอเลือกฮาร์ดสกินเหมือนเดิมครับอันเนี้ยต้องการ7ผมขอเลือกอันนี้มันเพราะว่าถ้าโดนมันจะฟื้นฟู HP นะครับถ้าเอาธาตุเดียวกันไปตีมอนเตอร์ซึ่งมันคือธาตุลมผมว่าคงไม่มีใครจะใช้ธนูลมไปยิงบอสธาตุลมหรอกจริงไหมแล้วผมก็คงไม่คิดจะจูปิเทลผมคงไม่คิดจะจูปิเทลไปใส่บอสธาตุลมผมจะใช้กราวิตี้รัวๆดังนั้นผมเลยเลือกอันนี้ครับไปละ3แต้มผมต้องหาอีก2ซึ่งผมก็เลือกอันนี้ดีไหมไม่มีอะไรวะมีอะไรมั่งไม่มีพอยชั่นสปอร์ไซไซเลนซ์นี่ไม่เอาใบไม่เอาคอเส้นสแตทลดดิเฟนส์โจมตีมอนเตอร์บาดเจ็บง่ายขึ้นลดดาเมจรีดักชั่นอันนี้กับอันนี้ก็โอเคหรือจะเลือกอย่างอื่นลดดิเฟนซ์อันนี้ผมว่าก็โอเคแต่ผมขอเลือกอันนี้ละกันยอมแค่ลดดิเฟนซ์คงไม่น่าจะมีปัญหามากเพราะว่าอันนี้ผมขี้เกียจตีบอสนานอ่ะผมชอบแบบจบไวๆก็จะไปแบบนี้นะครับสำหรับอีกตัวนี้ก็จัมซี่ไปชิวเดี๋ยวมันจะมีบอลเกิดมาครับตรงมุมนั่นไงคุณต้องไปตีบอลไม่งั้นมันก็จะมีไอ้ลูกเนี้ยมันจะมีไอ้ลูกเนี้ยมันยิงเสริมเรื่อยๆครับถ้าเราตีบอลให้หายไปมันก็จะสบายเรามีพายุออกมาครับไอ้พายุเนี้ยเราต้องหนีมันจะวิ่งตามคนที่ใกล้ครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ใกล้พายุถ้ามันตามใครให้วิ่งวนขบขอบฉากแบบนี้ครับวิ่งไปเรื่อยๆครับทวงเวลาไปเรื่อยๆอ้าววิ่งมาบรรจบกันอ้าวหลบดีๆหลบดีๆคนที่เหลือก็ยิงไปครับอันนี้เอาพาตายนี่ว่าถ้าพาตายเราต้องชุบเราต้องดูดีๆนะครับถ้าพาตายเราต้องช่วยชุบอ้าวบอลเกิดครับอุ้ย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 เจ็บ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 ผมขอเปลี่ยนเป็นบาโฟครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพายุผมขอเปลี่ยนเป็นบาโฟเอามาตีดูดเลือดบาโฟต้องไปตีบอลตีบอลครับแล้วก็มาตีบอสอันนี้คริสตินเกิดมากริฟฟอนเกิดมามันจะหลับอยู่ครับเดี๋ยวมันตื่นแล้วมันจะมาเล่าลายจ่วงพายุออกมาเราหนีอย่ายืนแช่ยืนแช่ตายได้นะส
2พายุอัดเดี้ยงเรียบร้อยครับพระเอาไงเอาไงเอาไงทางสะดวกเราก็ยิงแล้วก็ถอยยิง1ทีแล้วก็ถอยบอสมันใกล้ตายแล้วนะยิง1ทีแล้วก็ถอยไอ้ตรงนี้เรายิงไม่ได้ครับตรงนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้ที่เหลือก็ยิงเรียบร้อยจบแล้วแค่นั้นเองก็หลักๆตีไอ้บอลขอบฉากวิ่งหนีพายุใครโดนพายุตามก็วิ่งวนรอบฉากมุมๆไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรที่เหลือก็ตีปกติธรรมดาแค่นี้เองง่ายๆชิวๆด่าน5ครับมักจะเป็นด่านปราบเซียนด่าน5ห้ามเหยียบวงเวทที่เป็นดาว6แฉกไม่ว่าจะสีอะไรก็แล้วแต่ห้ามเหยียบถ้าเหยียบคุณจะโดนดาเมจรัวๆครับประมาณ 20,000 รัวๆจนตายแล้วก็ขัดการออกสกิลด้วยถ้าคุณไล่อยู่ก็ถูกขัดเลยสำหรับวงเวทวิธีลบออกให้ดูที่สีถ้าสีเป็นสีฟ้าก็คุณก็ไปกดเสาสีฟ้าถ้าเป็นสีแดงก็ไปกดเสาสีแดงผมจะเป็นตัวดาเมจครับผมจะไปคลุกวงในซึ่งจะต้องค่อนข้างดูสกิลมันดีๆค่อนข้างละเอียดตรงเนี้ยคุณต้องดูดีๆที่ต้องระวังคือ1วงเวท2คือคุณต้องดูระยะสกิลพอจะบอกได้ว่าระยะสกิลมันมีอะไรแล้วคุณต้องหลบจังหวะดีๆเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะภาคระหว่างหลบแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอพายุสายฟ้าคล้ายๆกับพายุลมเมื่อกี้แต่ว่ามองเห็นยากกว่าอันมันเล็กๆเป็นเสาเล็กๆคุณจะโดนแช่ไอ้นั้นจนตายได้บางทีผมก็ตายเพราะไอ้นั้นส่วนใหญ่ผมจะชอบตายเพราะไอ้นั่นแล้วก็สกิลพายุลมของมันที่ทำดาเมจรัวมากครับตอนมันยิงสกิลท่านลมอ่ะอันตรายมากคนที่คลุกวงในต้องดูดีๆพร้อมไหมเรียกว่าเป็นด่านปราบผู้เล่นทั่วไปก็คงได้ด่านปราบเซียนก็อาจจะมีส่วนบอสอันนี้ระเบิดคือศิลปะไม่เอาครับเอาอันนี้ครับปรากฏ PVP รอบๆบอสนอกเขตการโจมตีจะล้มเหลวอันนี้มันจะมีวงส้มๆแล้วเป็นรูปดาบคุณต้องเข้าไปตีระยะใกล้คุณจะมาหลอยระยะไกลเกินระยะวงไม่ได้พูดง่ายๆคือคุณต้องเข้าไปใกล้ๆอ่ะแล้วค่อยตีแต่ผมจะเข้าไปวงในอยู่แล้วไม่มีปัญหาเราจะขาดอีกแค่3แต้มครับคุณต้องเลือกซึ่งอันนี้ผมไม่เอาลดดาเมจอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ไม่เอาครับอันนี้เหมือนจะเรียกไอ้คล้ายๆกับไอ้ตัวผีป่ะไอ้ตัวผีผ้าห่มอะระยะห่างยิ่งทำดาเมจน้อยอันนี้ต้องกดบอสทำดาเมจเพิ่มขึ้น 20% ไม่เอาแค่นี้กูก็เจ็บจะตายหาอยู่แล้วมึงจะให้เพิ่มดาเมจไม่เอาครับอันนี้กดไปก็ไม่ได้ผมกดอย่างเงี้ยไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นผมจะมาเลือกกดที่2แต้มผมต้องเลือกเอาอันนึงอามาพาเนี่ยไม่เอาแน่ๆครับอันนี้ผมไม่เอาเท่าที่ผมจำได้นะมันจะติดดีบัฟอย่างนึงที่ทำให้ผู้เล่นที่อยู่ใกล้ๆโดนดาเมจแล้วมันจะทำให้ทีมตายดังนั้นอันนี้ผมไม่เอาผมก็คงจะเลือกอันนี้อัญเชิญหน้าอันนี้มันน่าจะทำให้เรียกมอนพวกธาตุดินธาตุน้ำเหมือนไอตัว4ด่านที่เราเล่นมาเมื่อกี้ผมว่ามันน่าจะประมาณนี้เพราะนั้นผมจะเลือกอย่างนี้ครับน่าจะดีที่สุดแล้วใครเลือกสกิลอื่นก็ลองมาแชร์ดูได้ครับเนี่ยเราจะต้องตีเข้าไปอยู่ในระยะนะครับพยายามมาที่กลางฉากครับพยายามตีที่กลางฉากนี่ครับมีวงออกมาแล้วครับวงทัดไปยืนแช่อ้าวจะพร้อมยังเอาแล้วไงนี่ครับวงแดงๆพื้นไปครับโอ้ยอันนี้น่าจะตีธาตุลมวะ
เอ้ยพายุออกมาพายุเห็นไหมสีฟ้าต้องระวังห้ามระวังพายุอันนี้พายุเขียวเป็นธาตุลมออกมาครับต้องไปกดเสาลมโอ้ยพื้นเฮ้ยพายุฟ้าออกมาอันนี้อันตรายยืนแช่ไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวอันตรายเฮ้ยวงอันตรายกลางเซตตี้วอลก่อนอุ้ยพายุโอ้ยพายุยืนแช่กูโอ้ยเดี๋ยวไอพายุเขียวๆเนี่ยอันตรายนะมันแรงประมาณ 2-3 หมื่นอะแต่ว่าบางทีมันโดน 2-3 ฮิตเพราะฉะนั้นทีเดียวตายได้นะพยายามเลี่ยงไปสู้กันตรงมุมครับเพราะว่าบางทีกับดักอะมันจะไปโผล่ตรงเสาแล้วมันจะทำให้เราไปกดเสาไม่ได้อันนี้เป็นธาตุดินเนี่ยไม่ค่อยอันตรายหรอกธาตุดินไม่ค่อยอันตรายครับไอ้ที่อันตรายอะธาตุลมกับธาตุไฟโอ้ยท่าน้ำนี่ก็แสบโอ้ยเอามาพาดโอ้ยนี่ขนาดไม่เลือกไอ้ที่มันมีปัญหานะโอ้ยอะไรเนี่ยสโตนเคิร์สโอ้ยอันนี้อะไรอีกวะเดี๋ยวอะไรสักอย่างเอาบินวนครับบินวนทำอะไรเรียกซัมไอ้สเปกเตอร์อะไรสักอย่างแน่ๆเลยที่ผมเลือกยืนให้ตีปีก็ใส่ครับใส่มันจริงๆมันต้องมีพายุไฟหมุนๆรอบตัวป่ะผมยังไม่เห็นเลยทำไมมันไม่เห็นใช้เลยวะเอ้ยไอ้หน้าไอ้สามแฉกนี่คือธาตุน้ำครับโอ้ยไอ้พายุหมุนๆนี่มาแล้วไอ้ตัวนี้อันตรายโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยมีเสาหินอีกอุ้ยอะไรวะจนได้อ้าวพระตายครับชิบหายเลยมีพายุไฟหมุนมาแล้ว แตกตอนท้ายต้องมีคนชุบพระ1คนอ๋อไอ้น่าจะเรียกเพราะไอ้นี่แน่ๆเลยไอพายุสีฟ้าอันตรายครับมันทันเล็กๆแล้วมันเป็นแถวตั้งๆบวกกับไอเนี่ยแต่ละอย่างสีฟ้าทั้งนั้นเลยมันจะทำให้มองยากครับบางทีมันจะเนียนแล้วคุณจะมองไม่เห็นแล้วคุณก็จะโดนตายแบบไม่รู้ตัวคุณจะตายได้แบบไม่รู้ตัวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกดเสาให้ดูต้องกดอย่างนี้ครับแค่นี้ปั๊บพื้นมันก็จะหายแล้วพื้นไฟอุ้ยอันนี้ธาตุอันนี้เขาจะไปกดเสาดินละต้องไปกดเสาน้ำต้องเคลียร์ก่อนไม่งั้นโอ้โหเยอะเกินไม่ไหวธาตุลมเหลือลมอะไรวะเนี่ยเยอะจังเนี่ยหมดโอ้ยเหลือน้ำอีกกูต้องตีแล้ววะโอ้โหพื้นเยอะเกินอ่ะพื้นน้ำเยอะเกินมันต้องมีคนกดอ่ะพื้นน้ำเยอะเกินวิ่งเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยมันต้องพาอยู่ไหนเนี่ยพาน่าจะตาย พาแตกกันไอ้ตรงจังหวะเมื่อกี้ก็เลยเรียบร้อยเลยเกือบได้รอบเดียวผ่านแล้วปกติก็รอบ 2-3 รอบไปแหละป่ะต่อครับเอาใหม่ผมจะเลือกสกิลเดิมนะครับพลาดก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายมันก็มีพลาดกันได้บ้าง
บางทีผมก็พลาดเมื่อกี้เห็นปลาตายอ่ะเราจะพยายามเอามันมาอยู่ตรงกลางครับ1ทีมีอะไรพื้นไฟครับกับดักมาแล้วกับดักไฟมาแล้วมีคนกดแล้วครับไนท์กดไปแล้วผมว่ามันน่าจะกลางโอ้ยติดอัมพาตโอ้ย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 เอ้ยเฮ้ยอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายอ๋อนี่ไงไอที่ผมเลือกสเปกเตอร์หรืออะไรสักอย่างอ่ะมันน่าจะมาจากอันนี้เรียกลูกน้องออกมาแต่ผมไม่กลัวเพราะว่าการ์บิตี้ผมเก็บหมดอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงไอพายุไฟฟ้าอะพายุผมขอเรียกว่าพายุไฟฟ้าแล้วกันไอตัวดีเลยเนี่ยทำตายได้นะต้องมีคนไปกดเสาลมครับเสาลมเสาลมเฮ้ยไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บที่ก่อนยืนแช่ยืนแช่2ฮิตเกือบตาย3ฮิตที่ตายเลยนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะโหยพื้นกับดักผมแม่งเสกกับดักโอ้ธาตุดินมาธาตุดินธาตุดินโอ้ยอะไรเนี่ยสตันเนี่ยมันสถานะเยอะมากต้องค่อยๆย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆครับอยู่นิ่งไม่ได้เฮ้ยเสาดินเนี่ยเขาก็ไปกดเสาดินแล้วครับหายเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 อุ้ย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 วงเวทมาอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยสถานะโอ้ยเอาเข้าไปเอาเออเอาเอาเอาอันนี้อะไรเสาดินกดไปหนึ่งทีเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยกับดักเยอะอ่ะขอเปลี่ยนมุมก่อนตรงนี้มันกับดักเยอะเกินเออมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเออประมาณตรงเนี้ยตรงกลางละนี่อะไรท่าน้ำเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงไหนหลบได้ช่องนี้หลบได้หลบได้ช่องนี้อุ้ยอุ้ยก็ยังเจ็บโอ้ยพื้น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 โอ้โหโคตรเยอะพื้นโคตรเยอะโอ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้น่าจะไฟโอ้โหพายุมาครับพายุลมเนี่ยคือพื้นฟ้ามันเยอะเกินมันต้องมีคนไปกดนี่คือความสำคัญของหน้าที่การกดเสาครับถ้าคุณไม่กดผมก็จะคลุกวงในค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันมีแต่พื้นเต็มไปหมดเลยผมก็ไม่รู้จะยืนตรงไหนคือถ้าผมไปช่วยกดอ่ะมันจะกลายเป็นลากบอสเข้าไปหามุมความสำคัญของการกดเสานี่ค่อนข้างสูงนะครับถ้ามันจะต้องมีถ้าเป็นเมดอะที่กราวิตี้ดีๆอะแล้วคู่วงในได้ก็จะเป็นคนทำดาเมจเป็นหลักครับมันก็จะไม่มีปัญหาที่เหลือจะอยู่ที่คนกดเสาแล้วคนกดเสาผมว่าต้องมีสักประมาณ2คนก็ประมาณ2คนน่ะแหละวิ่งคอยวิ่งไปกดเสาช่วยกันเพราะว่าบางทีเดี๋ยวหลังๆอ่ะบอสอย่างที่เห็นมันจะสแปมสกิลเยอะมากครับดูที่พื้นเลยสำหรับอ
ถ้าชำนาญแล้วมองสกิลบอสก็จะรู้แล้วถ้าเห็นพายุเขียวๆมาก็รู้แล้วว่าเสาลมคุณต้องเตรียมกดแล้วครับหรือเห็นระเบิดไฟหรือพายุไฟหมุนๆก็ต้องรู้เลยทันทีว่าสกิลเสาไฟต้องเตรียมกดแล้วครับส่วนไอ้น้ำแข็งอลังการขนาดนั้นก็ต้องเป็นน้ำแล้วนะน้ำแข็งระเบิดเต็มจอขนาดนั้นไม่รู้ว่าน้ำก็ไม่รู้จะว่าไงละใช่ไหมถ้าเกิดวงเยอะเกินก็อย่างที่เห็นผมจะไม่มีช่องยืนครับมันจะเต็มสนามไปหมดผมก็ไม่รู้จะยืนตรงไหนจะยืนอยู่กับที่เดี๋ยวบางทีมีพายุสายฟ้ามาก็ผมก็ต้องวิ่งหลบอีกผมไม่สามารถยืนอยู่กับที่นานๆได้ใช่จริงๆตัวนี้ไม่ยากเลยครับแค่กดเสาดีๆแล้วก็ถ้าวิทำดาเมจได้ทำดาเมจได้โอเคก็ยืนตีไปเรื่อยๆแล้วก็หลบสกิลมันเป็นแค่นั้นเองมันง่ายเลยครับหลักๆคีย์ตัวนี้คือเสาเลยครับแค่คอยไปกดอยู่เรื่อยๆแค่นั้นเองสบายมากจริงๆอ่ะผมว่าถ้าสองครับกด2คนนะคนหนึ่งกด2สีวนไปเรื่อยๆไม่ต้องสนอ่ะวิ่งไปวิ่งไปกดสลับไปสลับมาอย่างเดียวเลยไม่ต้องสนเลยว่าบอสจะออกอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันผมว่านะอันนี้พายุไฟมาครับมันจะหมุนอย่างเงี้ยผมพยายามอยู่ตรงกลางครับแล้วก็เลี่ยงถ้ามันหมุนมาวนใกล้เราแล้วก็ขยับออกไปอีกด้านนึงแค่นั้นเองก็สามารถอยู่วงในได้แล้วอันนี้พายุลมไม่ใช่ไฟว่ะเฮ้ยอันนี้พายุสายฟ้าอันนี้ต้องถอยอันตรายครับอันตรายเฮ้ยอันนี้ลมอันนี้ลมอุ้ยโดนไปแล้วทีนึงผมจะลากมาตรงกลางครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอพายุสายฟ้าอ้าวใครยืนแช่ถ้ายืนแช่กดคิวไม่เป็นไรหรอกอุ้ยลมอีกแล้วอุ้ยโอ้ยโดนอะไรเนี่ยโอ้ยพื้นโอ้ยพายุสายฟ้าอีกโอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ปลอดภัยเอ้ยพายุสายฟ้านี่หว่าโอ้ยวิ่งหลบออกมาเจอพายุลมต่อเนี่ยช้าครับเนี่ย2ละ2สกิลละอันนี้ดินเฮ้ยแล้วทำไมมันไปตามไหนล่ะนี่ไงงานเข้าแล้วเสาดินเกิดตรงเสากับดักดินเกิดตรงเสาดินครับอย่างเงี้ยมันก็จะเราก็จะกดไม่ได้ดิฮะมีช่องกดได้ด้วยเว้ยโชคดีไปตึงให้วิ่งไปทั่วเลยวะขาดน้ำโอ้ยมันไม่อยู่กับที่อ่ะมันไม่อยู่กับที่อ่ะเฮ้ยน้ำมาแล้วต้องเตือนแล้วเนี่ยไปตีกันคือไปตีกันมุมเกินอ่ะแล้วบอสมันจะไอ้นี่เอานะ
ัวหรอกเอ้าชิปหายสกิลบอสมาครับเนี่ยบอสแม่งก็ยืนตรงนี้ชิลเลยไงเออมาตรงกลางนั่นแหละผมว่าผมจะพยักโอ้ยแม่งเสาอีกขัดสกิลกูเข้ายังไงอันนี้พายุไฟครับหมุนตีไม่ได้เสาดินกดไปอ่ะโอ้ยล้มอีกโอ้ยพายุอันนี้อีกโอ้ยเสาลมเสาลมเข้าไม่ได้มีช่องอ่ะเข้ามีช่องแล้วครับผมจะยืนข้างหลังนี่แหละใส่ครับใส่อันนี้ผมขอชิ่งให้มันไปโดนลูกน้องหน่อยมันจะได้ไม่เฮ้ยอันนี้ผมช่วยช้าครับไม่งั้นช้าจะตายเอาวิ่งเข้ามาเสาอะไรวะเสาดินเหรอเสาไฟว่ะท่าน้ำอันนี้ผมต้องยังไงผมต้องขยับออกมาหน่อยผมจะไม่ยืนอยู่กับที่ครับไม่งั้นโอ้โหดูดิสีแดงเต็มหมดอันนี้ลมครับไม่โดนกูก็ยืนยิงต่อ 5% แล้วอ่ะง่ายไหมอะไรเฮ้ยอันนี้อันตรายแค่นั้นแหละหลักๆมีแค่กดเสาอ่ะจริงๆเอ้ามีตายแถมอีกผมก็จะลง1กับ2ต่อให้ครับเพราะว่าเขามาทีหลังเขาจะยังไม่ได้ลงเขามาถึงก็เริ่มลงรอบ3เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยเขาลงรอบ1กับรอบ2ด้วยอันนี้ผมจะต้องเปลี่ยนเป็นเมทาโอครับแล้วก็อันนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นเอมเบอร์เฟลมเสาผุดสำหรับแบบฮาร์ดเนี่ยเหมือนเขาจะเรียกร้องที่เห็น40/40ก็เดี๋ยวผมขอกดออโต้ก่อนเสาไปไหนหมดวะเสาดินไม่มีเลยก็ไม่มีก็วิ่งวนไปเรื่อยครับไม่มีอะไรนี่ไงมาแล้วก็ไอ้ที่เขาเรียกร้อง40/40อ่ะมันมาจากตรงนี้ครับเนี่ยซีซั่นแล้วคุณต้องเอาตรงนี้ครับเฟโต้กับไอ้ดีเซลอะไรเนี่ยให้มันเป็น40โอ้โหยืนแช่เสาโอ้โหไม่ดูหน่อยเดียวอยู่ไกลวะโอ้ยสาวอุ้ย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 เดี๋ยวประมาทก็ตายได้นะจริงๆต่อไปก็ถ้าน้ำผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นเมจิกแคชเชอร์ครับอ
้ประมูลอะไรกันล้านสามโอ้โหราคาเห็นแล้วแบบมากด่าน2อ่ะ normal อันนี้ผมก็จะวนไปแบบเดิมนะครับอันนี้ก็น่าจะจบได้แบบชิวๆมาก1 2ง่าย3ก็ง่ายแค่ดาเมจถึงแค่นั้นเองเลยด่าน4อาจจะต้องมีเงื่อนไขนิดหน่อยด่าน5นี่ต้องกดเสาดีๆครับที่เหลือก็ไม่มีเลยจริงเนี่ยอ่ะผมไล่เดินชนยังไม่เห็นจะเจ็บเลยรู้สึกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันแช่ด้วยอ่ะเอาเมาส์ครับเมาส์เกาะยังไม่แตกเลยนี่น่ากลัวเนี่ยเลือกอันนี้ทั้งเลือกดีแล้วครับต้องเลือกเห็ดกิ๊บครับถึงจะถูกต้องยืนแค่เลยอ่ะยืนกลางเห็ดคิดเลยยังรู้สึกอยู่ดีเฮ้ยอันนี้เจ็บบอสเรียกอีกแล้วครับแป๊บเดียวมันจะเรียกประมาณ2รอบอ่ะเหรียญดีมากเลยนะเนี่ยด่านเนี้ยทุกออฟยูเนียนแบบกระจุยอ่ะถ้าเล่นผ่านได้นะTON ช่วย5รอบอ่ะแม็กเลย500ยิ่งมีกิจกรรมด้วยนี่ลงกันแบบเพลินน่ะจริงลงกันเพลินเลยโหมดปั๊มเหรียญยูเนียนคอยดีมากถ้าคุณลงผ่านได้แบบเรื่อยๆนะอ่ะสำหรับคลิป TON ผมก็ฝากไว้แค่นี้ละกันสวัสดีครับ